อบสวนกลับทันควันหลังถูกพี่เบิร์ตจี้ถามอยากมีแฟนใหม่ไหมหนึ่งนางเอกสาวสวยมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับสาวแอปทักษอรค่ะซึ่งเธอนั้นนะคะตั้งแต่เลิกราหย่าขาดกับอดีตสามีตระกูลดังนางเอกสาวแอปทักษอรนั้นก็ไม่ได้มีการเปิดประตูหัวใจให้ใครแม้จะมีข่าวเมาส์มอยคุกกิ๊กกับหนุ่มคนนั้นคนนี้บ้างค่ะแต่แม่แอปก็ยังยืนหยัดไม่มีอะไรทุกวันนี้โฟกัสแค่งานกับลูกสาวน้องปีใหม่เท่านั้นล่าสุดในรายการสามแซ่บค่ะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเบิร์ตธงชัยแม็กอินไต่รวบพูดคุยอย่างสนุกสนานถึงบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งพี่เบิร์ตถามคำถามกับแม่ว่าอยากมีไหมอยากมีใหม่ไหมซึ่งแม่แอปก็ตอบกลับทันทีว่าอยากมีใหม่ค่ะเก่าๆไม่เอาแล้วพี่เบิร์ตยังกล่าวเสริมอีกว่าทุกคนมองแอปเหมือนผ้าที่พับไว้บางครั้งผ้าพับไว้อาจจะมีแค่รอยยับแต่เราเป็นผ้าที่พิ้วไหวได้มันอาจจะดียิ่งกว่าซึ่งแน่นอนนะคะว่าใครที่จะต่อคิวรอจีบแม่แอปนะคะก็รอดูค่ะว่าตอนนี้จะเข้าตาหรือเปล่าจ้า